ด้านสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยนะคะมีการผนึกกำลังกับมูลนิธิตะวันฉายสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและ True Digital ค่ะมีการลงนามความร่วมมือโครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านเครือข่ายสังคมดิจิทัลขับเคลื่อนแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหวค่ะสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยหรือ DCT โดยหม่อมราชวงศ์นงครานชมพูนุชประธานสภาดิจิทัลร่วมกับศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์เฉาชื่นประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้านายวิลาศเตโชผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและนายชางฟูหัวหน้าสายงานด้านดิจิทัลเฮลท์บริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดลงนามความร่วมมือโครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านเครือข่ายสังคมดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงผู้ป่วยครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์เข้าด้วยกันทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพหม่อมราชวงศ์นงครานชมพูนุชประธานสภาดิจิทัลกล่าวว่าในฐานะองค์กรกลางที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชนภาครัฐและประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางจึงได้ริเริ่มโครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านเครือข่ายสังคมดิจิทัลโดยร่วมมือกับมูลนิธิตะวันฉายสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและบริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เท่าเทียมโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ที่มีความพิการทางใบหน้าให้เข้าถึงข้อมูลและบริการทางการแพทย์ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่ดีกว่าในอนาคตทั้งนี้สภาดิจิทัลพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสร้างสังคมที่เท่าเทียมให้กับทุกคนในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้ก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงนะฮะการรักษาได้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในระดับชุมชนเนี่ยซึ่งจะได้ลดภาระในเรื่องของการต้องเดินทางมาพบแพทย์นะฮะเรื่องของการที่ต้องลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆแล้วก็สามารถเข้าถึงการปรึกษากับแพทย์เนี่ยได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่จะมาผูกระหว่างประสบการณ์ของมูลนิธิเราเองกับครอบครัวที่ประสบความสำเร็จที่เข้ามาดิจิตอลเทคโนโลยีจะมาช่วยมากๆเพราะฉะนั้นทาง True กับสภาดิจิตอลเนี่ยจะมาช่วยในการที่จะทำให้สิ่งต่างๆที่ประสบการณ์เนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นผมก็เชื่อว่าแรงขับเคลื่อนจะทำให้งานของผู้ที่พิการทางด้านนี้ที่เราจะช่วยกันค้นหาส่งเสริมมันไม่ใช่เฉพาะการแพทย์แล้วเพราะว่าในเรื่องของการพัฒนาการฟื้นฟูญาติพี่น้องที่เราต้องไปส่งค่าใช้จ่ายต่างๆเราก็คงต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันดูนายชางฟูหัวหน้าสายงานด้านดิจิทัลเฮลท์บริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าทรูดิจิทัลกรุ๊ปผู้ให้บริการดิจิทัลครบวงจรในเครือบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนให้คนไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงโดยความร่วมมือครั้งนี้ True Digital Group ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเทเลแคร์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการแต่กำเนิดทางศีรษะและใบหน้าสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการรักษาโรคได้อย่างต่อเนื่องสะดวกรวดเร็วโดยสามารถนัดหมายพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางการรอคิวที่โรงพยาบาลขณะเดียวกันแพทย์ยังสามารถดูแลผู้ป่วยได้จำนวนมากขึ้นSo True has is not only a telco company, but we're number one in not just telco, but we have ambitions to be number one in telco tech. Right? As part of that ambition, we have True Health, which creates technology that services the health industry. And the health industry is one of the main industries that require a lot of investments because everybody requires healthcare and it's a hygiene for everybody in this population. So we want to leverage technology as an ambition for our organization to enable that access to everyone anytime in Thailand.ทั้งนี้ภายหลังการลงนามได้จัดสวนาโอกาสทิศทางและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลต่อระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง AI สามารถจะเข้ามาช่วยทำให้ทางการแพทย์มันได้
ผลการรับการดูแลที่ดีขึ้นย่นระยะเวลาในการดูแลแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจหลายเรื่องได้ Telemedicine เนี่ยก็เป็นการนำให้คนไข้เนี่ยสามารถจะมีทางเลือกในการเข้ามาหาเข้ามาปรึกษาโดยที่ไม่ต้องมาถึงโรงพยาบาลซึ่งเสียเวลาเยอะโดยการแพทย์เองก็สามารถจะเข้าไปถึงผู้ป่วยได้เลยนะครับโดยที่แพทย์เองก็ไม่ต้องเสียเวลาในการที่ต้องมาดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลงั้น Telemedicine เองเป็นโจทย์ที่สำคัญถ้าเราเลือกคนไข้ที่เหมาะสมในการรับการดูแลประเภทนี้ผมเชื่อว่าทำให้ประสิทธิภาพในการดูแลมันดีขึ้นสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านเครือข่ายสังคมดิจิทัลมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้ป่วยครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์เข้าด้วยกันโดยตั้งเป้า500รายในระยะแรกและขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆในอนาคตขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ